วันนี้เราก็มาต่อนี่นะตูน Science ในยูนิตที่2ครับตูนค่ะยูนิตที่2เดี๋ยวก่อนนะหน้านี้เลยตูนโอ้ค่ะมีการบ้านค่ะเออกันบ้านอะไรอ่ะตูนวิชาวิทยาศาสตร์ทำแล้วอยู่ทำได้ป่ะยังอยากให้ครูสอนนะครับผมก็มาได้เลยครับคำว่าอยากได้อยากให้ครูสอนก็คือทำไม่ได้โอเคเข้าใจใช่ค่ะ อยู่พูดเยอะสมัยก่อนนะอันนี้มันเป็นเรื่องใช่ตูนอยู่เห็นนี้ป่ะตูนค่ะมันก็เอาวัตถุเอานู่นเอานี่มาส่องดูว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างเนี่ยตูนก็สมัยเริ่มแรกก็คือภาพเนี้ยมันจะเป็นเกี่ยวกับอะตอมโมเลกุลอะไรพวกนี้นะในสมัยช่วงแรกเดี๋ยวครูหานขออนุญาตใช้เมาส์ก่อนเออติดตั้งเมาส์ก่อนค่ะโอเคแล้วก็โอเคก็คือในสมัยแรกก็คือเมื่อ400 BC BC ย่อมจากอะไรตูนรู้ไหม BC degree begin นะโอเคอันนี้ becauseBC ก็คือ before Christ หรือว่า before Christ หมายก็ว่าก่อน Christ คำว่า Christ ในที่นี้หมายถึงพระเยซูคริสต์ศิษย์เจ้าก็คือก่อนที่คริสต์เจ้าพระเยซูจะเกิดนะครับมันเป็นอย่างนั้นนะตูนก่อนที่พระเยซูจะเกิด400ปีเดี๋ยวก่อนนะมันมีสัตว์ป่าอยู่ในห้องเดี๋ยวแป๊บนะตูนโอเคสัตว์ป่าเจอปืนยาพิษฉีดเข้าไปแล้ว โอเคยูปืนยาพิษไอก็คือเป็นน้ำผสมด้วยยาสระผมอ่ะตูนฉีดยุงทียุงอยู่เลยอ่ะตูนค่ะเคส400 before Christ ก็คือดิโมคริตุส468ปีถึง370ปีก่อนคริสตกาลคริสตกาลเนี่ยคำว่าคริสต์กาลปัจจุบันเนี่ยคือถ้าเกิดนับตามคสเนี่ยมันก็คือ2000กว่าปี2000กว่าก็ก่อนหน้านั้นไปอีกสักประมาณ500ปีก็เท่ากับว่า2500ปีก่อนประมาณสมัยคล้ายๆสมัยพระพุทธเจ้าอะสมัยนั้นอะสมัยที่พระพุทธเจ้ามีชีวิตอยู่ครับ suggest that all things have some the smallest particle within themคือไอ้ลุงคนเนี้ยมันก็ไปนั่งดูไงมันว่างไงวันก็ไม่ทำอะไรอ่ะมันก็ไปนั่งดูบอกโอ้ของอันเนี้ยมันต้องมีส่วนประกอบเล็กๆอยู่ข้างในเพียบเลยเนี่ยมันก็ดูใหญ่เลยไอ้นี่ก็งงไงอะไรของมันวะนึกในใจใช่ป่ะ
โอเคพอเสร็จแล้วก็ผ่านไปเวลาก็ผ่านล่วงเลยไปอีกประมาณสัก700-800ปีจอห์นดาลตันจอห์นดาลตันก็เกิดช่วงในปีประมาณปี1800เอาง่ายๆก็เคยกล่าวว่า Atoms are very small and circular things that cannot split or vanish anymoreไอ้จอห์นดาลตันมันก็ไม่รู้มันอยู่ดีมันก็คิดได้ไงก็ไม่รู้มันอยู่ดีก็พูดออกมาพ้องเลยอะตอมนี่นะมันจะต้องเล็กที่สุดมันจะต้องเล็กมากแล้วมันเป็นเซอร์คูลาร์ทิงส์มันเป็นสิ่งของที่แบบเป็นวงเป็นกลมอะไรเงี้ยนะครับซึ่งไม่สามารถแบ่งแยกหรือหายไปได้อีกต่อไปแล้วจอห์นดาลตันพูดมาเลยพอจอห์นดาลตันพูดอย่างนี้เสร็จใช่ป่ะไอเซอร์โจเซฟจอห์นทอมสันก็อยู่ไม่ได้แล้วไม่ไหวแล้วข้าต้องอวดความรู้ข้าบ้างแล้วหลังจากที่ผ่านไปอีกสัก 10-20 ปีเนี่ยเซอร์โจเซฟจอห์นทอมสันก็บอกว่าอะตอมนี่นะมันเป็นพาร์ติเคิลมันเป็นอนุภาคพาร์ติเคิลคืออนุภาคเล็กๆ เป็นวงกลมที่ซึ่งประกอบไปด้วยโปรตอนก็คือประจุบวกตามรูปนี้แล้วก็ scattering around equally in atom นะครับก็คือเริ่มจากทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเป็นมีในอยู่ในอะตอมอันนี้อะตอมก็คือหน่วยที่เล็กที่สุดในอะตอมเนี่ยหน่วยที่เล็กที่สุดเนี่ยมันก็มีโปรตอนแล้วมันก็มีอิเล็กตรอนโปรตอนกับอิเล็กตรอนก็อยู่เท่าๆกันภายในอะตอมต่อมาอีกไอ้นี่ก็เอาความรู้ของเขามานั่งคิดมาแยกย่อยก็ค้นพบใหม่นะครับลอร์ดเออร์เนสต์ลูเทอร์ฟอร์ดนะครับก็ในปี1871ถึง1937ก็อันนี้ก็เป็นช่วงเวลาประมาณไม่นานประมาณสมัยร.5อะไรเงี้ยตูนก็บอกว่า Atom are small particle consists of proton electron นะครับมันก็สรุปได้ว่าอะตอมเนี่ยเป็น particle เป็นวงกลมแบบเนี้ยแล้วก็วงกลมที่เล็กๆข้างในเนี่ยมันก็จะมีโปรตอนอยู่โปรตอนก็คือประจุบวกประจุที่เป็นเครื่องหมายบวกอะตูนแล้วก็วงนอกที่วนรอบก็คือมีประจุลบนะครับไอ้นี่เสร็จไม่หนำใจไอ้นี่เอาอีกเอาของเขามาขยายความอีกมันชื่อนิวบอหรือบอนิวนะครับชื่อภาษาอีสานก็คือบอนิวนิวบอนะครับใช่ครูภาษาอีสานเซตอะตอมอะเซอร์คูลาร์พาร์ติเคิลบอกว่าไอ้อะตอมเนี่ยมันเป็นพาร์ติเคิลที่เป็นวงกลมนะมีโปรตอนแล้วก็อิเล็กตรอนคอมไบน์อินทูนิวคลีอีมันบอกว่าอะตอมเนี่ยมันอยู่รวมกันในนิวเคลียสมีโปรตอนอิเล็กตรอนอยู่ในนิวเคลียสแล้วก็จะมีชั้นของพลังงานนะครับวนรอบอยู่ไอ้คำว่าชั้นของพลังงานเนี่ยเราก็คงจะได้เรียนในอีกไม่นานนะครับ currently ไอสิ่งเหล่านี้ครูหันเรียนมาหมดแล้วนะตูนที่ครูหันพูดให้อยู่ฟังเนี่ยค่ะไอเรียนมาหมดแล้วตั้งแต่อยู่มัธยมเหมือนอยู่อ่ะทุกวันนี้ยังจำได้อ่ะ currently scientists have concept of atom consists of group of electron forkaround a nucleus that are more condensed
and closer to they are to atom คือปัจจุบันเนี้ยอันนี้คือยุคปัจจุบันยุคเราแล้วก็คือนักวิทยาศาสตร์เนี่ยก็มีแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องอะตอมว่ามันประกอบด้วยกลุ่มก้อนของอิเล็กตรอนเนี่ยนี่คือกลุ่มก้อนของอิเล็กตรอนซึ่งเป็นกลุ่มเหมือนกลุ่มฟอกก็คือกลุ่มหมอกรอบๆนิวเคลียสนิวเคลียสก็น่าจะเป็นสีฟ้าส่วนอะตอมหรืออะไรพวกนี้มันก็อยู่วนรอบๆ Area with more condensed group fog have higher chance of finding atom ตรงจุดที่บริเวณที่มีอะไรหนาแน่นเนี่ยมีกลุ่มหนาแน่นเนี่ยมันคืออะไรก็ไม่รู้เนี่ยมันจะมีอะตอมมันน่าจะพบอะตอมได้หลายชิ้นน่ะหลายชิ้นหลายตัวอะไรเงี้ย They are called models of atom by group of fog This structure atom can explain property atom and some elements better คือโครงสร้างแบบเนี้ยมันสามารถนำไปใช้ในการอธิบายแนวความคิดนะครับเกี่ยวกับองค์ประกอบของธาตุได้ดีคือตูนอยู่เวลาเราจะอธิบายอะไรเนี่ยตูนบางอย่างเนี่ยก็ใช้เลขอธิบายก็ได้ดีไม่ควรจะใช้ภาษาพูดควรจะใช้ภาษาคณิตศาสตร์อธิบายบางอย่างก็อธิบายเป็นภาษาพูดได้ดีหรือภาษาเขียนได้ดีใช้เลขไม่ดีไม่เหมาะสมอย่างเงี้ยตูนความหมายเขาก็คือแบบนี้ครูหันก็คงจะผ่านไปทีนี้ปัญหาก็คือตูนต้องไปดูวิดีโอเหล่านี้ซ้ำๆบ่อยๆนะตูนเข้าใจปะค่ะเพราะถ้าเกิดไอมานั่งถามอยู่เนี่ยเดี๋ยวเราก็หมดเวลาเราจะกินเวลานานเกินไปครูหันอยากจะพูดฝากไว้แล้วก็ตูนหนูก็ไปนั่งทบทวนดูอะไรเงี้ยค่ะ Atoms and Molecule ทีนี้เข้าสู่ประเด็นหลักแล้ว Atoms and Molecule นะครับค่ะซ้ายเอ้ยหน้าจอของเครื่องที่อยู่เห็นเนี่ยมันยังไม่เคลื่อนที่ตามที่กูหาเลยอะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแป๊บนึงเดี๋ยวมันพูดไปแล้วแบบมันแป๊บนึงนะเออโอ้ my god what the heck ดีขึ้นแล้วเหมือนหน้าจอกูหาแล้ว Atoms and Molecules Scientists have found that atoms are composed ofthree main particles which are proton neutron and electron นะครับนักวิทยาศาสตร์เนี่ยก็ได้ค้นพบว่าอะตอมเนี่ยมันประกอบด้วยอนุภาคหลักๆ3อนุภาค1ก็คือโปรตอน2ก็คือนิวตรอนตูนคำว่าโปรก็คือเหมือนกับบวกอะครับคำว่านิวตันก็คือมันก็คือมันเป็นภาษาลาตินนะมันจะแปลว่ากลางก็คือมันจะอยู่ตรงกลางตูนเห็นมั้ยนี่ป่ะเนี่ยคือนิวตันเห็นป่ะในวงกลมอะตูนเดี๋ยวก่อนมันไม่ขึ้นมาจอตูนครูหันขอชัตดาวน์จอแล้วก็เปิดเข้ามาใหม่แต่ว่าซูมยังเปิดไว้อยู่เดี๋ยวแป๊บนึงนะได้ค่ะเดี๋ยวครูหันจะปิดแล้วก็เปิดออกไปแล้วก็เข้ามาใหม่ตอนนี้ออกไปแล้วอันนี้เข้ามาใหม่อีกทีทีนี้in an atom that moves quickly around nucleus of atom ก็คือมันก็จะมีอิเล็กตรอนเนี่ย
ครูหันขยายนี่ใหญ่ครูหันเขียนอธิบายว่าอันนี้ก็คืออิเล็กตรอนจูนพอเข้าใจที่ครูหันอธิบายป่ะค่ะดีไหมดีค่ะแต่ว่าต้องกลับไปดูอีกรอบเพื่อความชัวร์ชัวร์และชัวร์ดูแล้วตอนนี้ไซเอ็นใครสอนไม่ใช่อันนั้นแล้วหรอมาร์คแล้วสอนดีป่ะก็ดีอธิบายก็ตรงค่ะดีกว่าดีกว่าอันนั้นเยอะเลยอ่ะเยอะมากมากมากโอเคโอเคครับทีนี้mass and charge of proton neutron and electron มันจะพูดถึง3อย่างอ่ะหนูอยากถามว่าไอ้เรื่องปีปีปีคือนี่มันคือเรื่องอะไรนะคะอะไรนะอะไรนะไอ้ที่ว่า specific heat อะค่ะความร้อนจำเพาะพูดเป็นภาษาอังกฤษก็คือ specific heatไอ้ที่สามเหลี่ยมแล้วก็มีตัว T นี่เป็นเดลต้า T ใช่ไหมคะอยู่รู้เปล่าว่าเดลต้า T คืออะไรก็มันอยู่ไอ้ตรงสามเหลี่ยมมันนั้นไม่ใช่เหรอครูครูคือครูหาเนี่ยรู้ว่าอยู่พูดว่าอะไรอยู่ไอเข้าใจหมดที่อยู่พูดแต่ว่าไอถามอยู่ว่าอยู่รู้เปล่าถ้ารู้ไอก็จะไม่ถามถ้าไม่รู้ครูหางก็จะอธิบายหนูจะให้ครูหางอธิบายป่ะก็ดีค่ะโอเคก็คือใช่ก็คือไอรู้หมดแหละที่อยู่พูดมาทั้งหมดอ่ะรู้ทะลุปุโป่งโอเคก็คืออย่างเงี้ยตูนคำว่าสามเหลี่ยมอ่ะคำว่าสามเหลี่ยมเนี่ยมันก็คือเขาเรียกว่าเดลต้าถูกป่ะทีนี้เวลาเขาเรียกกันเขาเรียกเดลต้าทีเดลต้าทีแปลว่าอะไรแปลว่า different temperature ค่ะแปลว่าอุณหภูมิที่แตกต่างอุณหภูมิที่แตกต่างแปลว่าอะไรแปลว่าเอาอุณหภูมิตอนจบ n อุณหภูมิตอนจบลบด้วยอุณหภูมิตอนที่มันเริ่มต้น T start ตุนเข้าใจยังค่ะเคลียร์มั้ยค่ะก็แค่นั้นเองเดลต้าก็คือความแตกต่างก็คือแปลงง่ายๆก็คือความแตกต่างของอุณหภูมิต้องเอาอุณหภูมิที่ตอนจบลบด้วยตอนต้นนะไม่ได้หมายความว่าเอาต้นมาลบจบนะต้องเอาจบไปลบต้นสมมุติว่าตอนต้น0องศาตอนจบ100ใช่ป่ะเดลต้า T เท่ากับเท่าไหร่ตูนเดลต้า T เท่ากับมาถึงเท่ากับตอนจบอันนี้ก็คือจบก็คือ N อันนี้สตาร์ทโอเคเปล่าค่ะหนูว่าเอา100ลบ0เท่ากับเท่าไหร่ครับร้อยเอาร้อยลบศูนย์ใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่เท่ากับ100โอเคถ้าคิดผิดก็ไม่รู้ทำไงแล้ว100ตูนใช่แต่ถ้าเกิดสมมติว่าตอนนี้อยู่10องศาพอตอนจบก็คือลบ50องศาผลลัพธ์คือเท่าไหร่เดลต้าทีก็คือเอาตอนจบตูนตอนจบตั้งลบด้วยตอนต้นได้เท่าไหร่ตูนลบ50กับลบ10กลายเป็นเท่าไหร่40
ลบ40เก่งมากผิดผิดถูกเส้นจำนวนมาแยะไอ้เส้นจำนวนลบ6ขีดเหรอก็เอออันนี้ลบ10ลบลบลบ50อันนี้ลบ50แล้วก็ไปทางซ้ายลบ10ก็คือไปทางซ้ายอีก10ก็เป็น60ไปทางซ้ายอีก10ก็ลบ60ก็บอกโคใช่ใช่ก็คือกลายเป็นลบ60โอเคถ้าอยู่ไม่ชัวร์อยู่ต้องใช้เส้นจำนวนนะตูนค่ะต้องนึกถึงเส้นจำนวนบ่อยๆอ่ะแล้วมันจะเข้าใจเพราะว่ามันไม่มีอะไรมองเห็นน่ะนอกจากเส้นจำนวนอ่ะครูหานก็ไม่รู้หรอกแต่ว่าครูหานไปนั่งทำความเข้าใจว่าจะทำยังไงให้เด็กเข้าใจตลอดเวลาโอเคโอเคทีนี้อาตูนมีอะไรถามอีกว่าไม่มีค่ะโอเคโปรตอนโปรเต้โบวก1อันนี้บวก1อันนี้0อันนี้ลบ1เดี๋ยวตุนเหนือนะโอเคอาตูนไอ้นี่ต่อคือดูแมสอันเนี้ยอันไหนแมสก็คือมวลที่ใหญ่สุดอะคืออะไรตูนที่มากสุดอะอันไหนอะไรนะคะมวลที่มากที่สุดอะโปรตอนนิวตอนหรืออิเล็กตรอนมวลก็ดูมวลก็ดูช่องเนี้ยไหนตัวเลขไหนที่ตัวเลขไหนที่ใหญ่สุดอ่ะตูนดูดิ1.674 × 10 = 126ลบยกกำลังลบ24ก็คือตัวนี้มากสุดย่าตัวนี้ใช่ค่ะตัวนี้มากสุดถูกใช่ไหมคะถูกตัวไหนรองลงมาจะผิดอีกตัวไหนรองลงมารองลงมาก็1672 × 10ยกกำลังลบ24โอเคที่รองลงปะปะปะลองลงมาก็ 9.11 × 10 − 28โอเคครับนี่นะดูนี่อะตอมเนี่ยตูนคนอื่นอะโชคดีพออยู่เรียนเสร็จใช่ป่ะสมมติว่าลงบันทึกไว้ใน YouTube ว่าคนที่เรียนต่อไปก็สบายมันก็มาดูของยูได้แล้วตูนเห็นที่กูหันลิสต์ไว้ป่ะลิสต์อะไรลิสต์อะไรลิสต์เพลย์ลิสต์ที่แบบว่าเดี๋ยวตูนแป๊บนึงนะโอเคตูนก็คืออย่างนี้นะครูหันขอโทษนะเมื่อกี้ก็คือเวลาอยู่ไปช่องไออ่ะอยู่จะค้นหาไงว่าอยู่เรียนกับครูหันอ่ะอยู่ค้นหาไงหนูเข้าไปที่ครูส่งไงคืออย่างนี้แล้วกันตูนเวลาอยู่ค้นหาให้อยู่ไปที่เพลย์ลิสต์
เพลย์ลิสต์อันนี้นะตูนเดี๋ยวคือค้นอย่างนั้นนะมันได้แต่ว่ามันไม่ดีอ่ะตูนถ้าเกิดอยู่โอเคครูหันนี่นะตูนไปที่อันนี้นะครับเดี๋ยวยูรู้จักเพลย์ลิสต์ป่ะตูนอืมรู้จักค่ะให้เอ้ยให้หนูขอโทษส่งผิดให้หนูนี่นะไปที่เพลย์ทำตอนนี้เลยนะตูนยูเปิดช่องครูหันมาแล้วก็ยูก็ไปที่เพลย์ลิสต์เนี่ยครูหันส่งไปแล้วสักครู่ค่ะส่งไปที่ iPad แล้วว่าส่งไปที่ LINE อ่ะเรียนหนังสือกับตูนอ่ะยูเปิดไปที่เพลย์ลิสต์อันเนี้ยลองทำตอนนี้เลยตูนจ้ะเพลย์ลิสต์ครูหันเยอะมากนะแต่ตูนค่อยๆหามี50 กว่าอันประมาณนี้ดูตรงที่เรียนหนังสือการ์ตูนอะแล้วอยู่คลิกไปที่อันนั้นนะอยู่จะพบความแปลกใจจ้ะแล้วก็มองหาเจอแล้วค่ะแล้วลองคลิกดูตูนโอ้เรียนไปหาไปก็คือจะใช้คำพูดแบบนั้นนะตูนแล้วตูนจะเห็นว่ามีอยู่19อันอยู่หาง่ายไหมอย่างเงี้ยง่ายมากอยู่ก็อยู่ก็เรียงตามวันเลยตูนวันนี้วันนั้นครูอันนี้ครูเปิดให้คนอื่นดูด้วยใช่ไหมคะไม่ใช่แต่ว่าครูหันไม่เคยชวนให้ใครดูนะตูนไม่เคยชวนให้ใครดูแล้วก็ไม่มีก็ไม่เคยพูดว่าสอนตูนไม่เคยพูดกับใครเลยก็คือมันหนูแค่ถามเฉยใช่ๆอันนี้ครูหันแค่เล่าให้หนูฟังว่าเอ้ยครูหันจะไม่เอานักเรียนไปคุยกับคนอื่นก็คือจะคุยกับนักเรียนที่เรียนอย่างเดียวตูนค่ะอย่างมันมีคนอื่นที่เรียนครูหันก็จะไม่พูดถึงมันบางคนมันแต่มันมีทั้งหลายคนมี 4-5 คนน่ะที่เรียนบางคนก็เรียนภาษาอังกฤษกับครูหันนะถ้าตูนดูอ่ะมันก็เป็นอย่างนั้นนะของตูนก็อยู่ตรงเนี้ยครูหันก็ทำให้ไงอยู่ก็จะค้นง่ายไงเฮ้ยจะถ้า
ตูนดูที่เพลิสอ่ะถ้าเป็นแดงๆก็เป็นไซเอ็นอยู่เข้าใจป่ะถ้าเป็นสีแดงอ่ะเป็นไซเอ็นเข้าใจป่ะโอเคว่าตูนใช่ถ้าเกิดเป็นสีเหลืองก็เป็นอะไรนี่นี่นี่ครูหันพึ่งใส่สีเหลืองเข้าไปสีเหลืองเป็นอะไรตูนมันมีอยู่อันหนึ่งอะสีเหลืองอะเป็นอะไรสีเหลืองอะหมายถึงหมายถึงหน้าปกอะหน้าปกเป็นสีเหลืองตูนค่ะหน้าปกเป็นสีเหลืองอะวิชาอะไรตูนเฮลนั่นแหละตูนแล้วก็แล้วก็บางทีครูหันก็ไม่ได้ใส่หน้าปกหน้าปกมันก็จะไอ้สีดำก็ผสมกันไปเพราะว่าใช่บางทีครูหันไม่ได้ใส่ไงเพราะว่าเพิ่งเดี๋ยวค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปอะตูนแล้วทีนี้ยูก็จะสังเกตง่ายว่าอันนี้คือแมทนะอันนี้คือไซเอ็นอันนี้คือเฮลแล้วยูก็มาดูวันที่เอาว่ายูเรียนวันไหนแล้วก็บทอะไรอย่างเงี้ยตูนดีไหมตูนดีค่ะใส่อย่างเงี้ยตูนเนี่ยไอใส่ไว้ตั้งแต่วันแรกที่ไอบอกว่าทำลงยูทูบยูจำได้ไหมพีระมิดของยูอ่ะมีพีระมิดด้วยจำได้ป่ะค่ะครูหันยังเก็บไว้เลยอ่ะลงไว้ตั้งนานแล้วครูหันลงไว้ตั้งนานแล้วนั่นแหละโอเคจบแล้วอันนี้อธิบายเป็นไงสรุปว่าหาง่ายไหมตูนค่ะโอเคนะครูหันก็วิทยาศาสตร์เราก็ประมาณตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวคราวหน้าครูหันจะมาต่อถ้าเกิดไม่อธิบายยูแบบเนี้ยไม่อธิบายวิธีการค้นหาตูนยูก็จะค้นหาลำบากกับตูนถ้าอย่างเงี้ยมันเป็นทั้งเพลย์ลิสต์อ่ะมันก็แบบอ๋อสามารถค้นได้หมดโอเคอ่านหนังสือ